สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Almost Home Now หรือก็คือใกล้ถึงบ้านแล้วมันหมายความว่ายังไงอะใกล้ถึงบ้านอะแสดงว่ามันยังไม่ถึงใช่ไหมเอาเป็นว่าเรากดเริ่มเกมกันเลยดีกว่าไปเราได้แซนด์วิชแล้วได้เวลากลับบ้านตอนกลางคืนอย่างเงี้ยเหรอออกมาซื้อแซนด์วิชเดี๋ยวละมูนวอล์กได้อะมาเรารับบทเป็นผู้หญิงนะครับที่กำลังจะกลับบ้านในตอนกลางคืนแค่นั้นเองฉันไม่รู้เลยว่ามันสายแล้วก็มืดขนาดนี้แล้วอ๋อแล้วบ้านเราอยู่ทางไหนอะเดี๋ยวก่อนนะมันกดวิ่งไม่ได้นะครับแล้วก็การควบคุมค่อนข้างจะแปลกเลยมีอะไรไหมแถวนี้เราไปตรงที่มันมืดได้หรือเปล่าอาจจะเป็นเกมที่ทำให้เราสามารถเดินโอเคเดินติดไม่มีอะไร แล้วทางที่เรามาตอนแรกอะครับแวะไปเช็คก่อนนะทางตรงนี้เลี้ยวไปได้ป้าด้านขวาต้องเช็คดูนะครับเพื่อโอเคไปไม่ได้นะบ้านไม่ใช่ทางนี้ขอบคุณมากครับที่จำกัดทางเดินให้ก็แค่สงสัยก็เลยเดินกลับมามุมมองก็ถือว่าน่ากลัวอยู่นะเห็นไหมมันมืดมากเลยอ่ะด้านหน้าแล้วก็มีไฟสลัวๆนะครับทำไมแถวนี้ถึงไม่มีคนเลยเราเข้ามาทางนี้ได้มันมีอะไรหรือเปล่าไม่มีนะครับเป็นแค่กำแพงเฉยๆด้านหน้ามีเหมือนกับทางที่กำลังสร้างอยู่ใช่ไหมถ้างั้นเราห้ามตกหลุมเนาะใครอะใครโยนกระป๋องหรือเปล่าแถวนี้ก็ไม่มีคนไม่ใช่เหรอคือมันเป็นที่อยู่อาศัยนะครับแต่กับไม่มีคนเลยแล้วก็ไม่มีไฟออกมาจากตัวบ้านด้วยหมู่บ้านร้างหรือเปล่าเนี่ยแล้วด้านขวาทางมันพังใช่ไหมมุมกล้องมันเดินยากขึ้นเรื่อยๆนะเดี๋ยวฉันรู้สึกอึดอัดแล้วก็ร้างไม่ดียังไงก็ไม่รู้ทำไมมุมกล้องมันถึงได้แปลกขนาดนี้มันไม่ใช่มุมกล้องหรอปะนี่น่าจะเป็นคนนะครับเราเป็นสตอเกอร์เหรอก็ไม่ใช่นี่เราก็อยู่นี่ด้านขวามีเหมือนทางไปนะครับแล้วก็สวนด้านหน้าเหรอใช่ไหมเราต้องไปทางอุ้ยเจ้าหมานี่อีกแล้วมันชอบที่จะเห่าใส่คนเพราะแต่หมานี่นี่หมาไหนไม่เห็นจะมีหมาสักตัวเลยใช่ไหมมันมืดนะครับก็เลยมองไม่ค่อยจะเห็นสักเท่าไหร่มีด้านหน้ากับด้านขวาที่เป็นไฟสลัวถ้างั้นเราก็ด้านขวาก่อนนะไฟแบบไลท์เอาท์เลยอ่ะผิดทางขอบคุณมากครับฉันจะต้องไปทางสวนนะไปอย่ากระนั้นเลยถ้าอย่างนั้นเราจะรีบออกขวาไอ้ดำๆนั่นมันคืออะไรอ่ะเหมือนกับรูเหรอจริงด้วยครับมันมีเหมือนกับรูอยู่บนที่พื้นทำไมถึงมีรูเอ่ยก่อนหน้านี้ก็ไม่มีรูแบบนี้นะมันดูไม่เป็นธรรมชาติเลยอุ้ยมืดมากแล้วก็อะไรแดงๆอ่ะอุ้ยหมาเห่าไม่หยุดเลยอะไรแดงๆอยู่ที่พื้นนะครับเมื่อกี้เอาเดี๋ยวตัวผมอยู่ไหนอ่ะฮะอ๋อโอเคผมแค่เดินติดนะเรามาจากทางนี้เลี้ยวออกซ้ายเหมือนว่ามันจะมีทางไปหลายทางนะครับเมื่อกี้หลังจากที่ผมเดินมาเท่าที่สังเกตนะอาจจะมืดไปหน่อยแต่เห็นว่ามันมีทางไปแล้วทางมันน่ากลัวจังเลยเอ้าอ๋อโอเคเลี้ยวด้านนี้ได้นะครับมันมีต้นไม้ตกฉันควรจะต้องหาทางอื่นทำไมผมไม่เห็นต้นไม้สักต้นเลยต้นไม้ตรงไหนที่ขวางทางอยู่แล้วเราปีนไม่ได้ล่ะใช่ไหม เกมผีนะครับมันเป็นอย่างนี้ตลอดเลยว่าแบบมีสิ่งกีดขวางนิดหน่อยก็ไปไม่ได้ซะละไม่เป็นไรอาจจะเดินกลับไกลหน่อยออกขวานี้อ๋อนี่ไงทางไปอีกทางนึงนะครับแล้วเสียงมันเหมือนกับมีคนวิ่งตามเลยเมื่อกี้มุมกล้องช่วยทำให้เล่นง่ายๆหน่อยนะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาทุกคนอาจจะไม่เชื่อนะครับว่ามันเดินยากแค่ไหนเอาเป็นว่าทุกครั้งที่มุมกล้องเปลี่ยนอ่ะการเดินก็เปลี่ยนครับเป็นการพูดให้เข้าใจง่ายขึ้นแล้วก็ทำไมตัวเราถึงเรืองแสงล่ะฉันเกือบจะเห็นอะไรบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่ในรูนั่นนั่นน่ะสิมันเป็นตาสีแดงนะครับฉันจะต้องผ่านตรงนี้ไปให้เร็วที่สุดทำไมต้องผ่านไปเร็วที่สุดล่ะน่ากลัวจังเลยที่แห่งนี้มันดูไม่ปลอดภัยนะครับแล้วก็เนี่ยตัวเรามันเรืองแสงจริงนะเราพกไฟฉายไฟแช็กอะไรมาหรือเปล่าทำไมตัวของเราถึงเรืองแสงแล้วถ้าเกิดว่ามีใครตามหลังเรามาทำไงดีเกิดมีอะไรตามหลังเราขึ้นมาเราจะวิ่งทันไหมเนี่ยเพราะว่ามันไม่มีปุ่มวิ่งในเกมนี้นะครับ
ดูด้านข้างนี่มันเกยมาตรงบันไดเลยนะเกือบตกแล้วว้าวมันมืดจังเลยที่นี่นั่นน่ะสิฉันควรที่จะหลับตาลงเพื่อปรับระดับสายตานะครับมันช่วยเหรอมันสว่างขึ้นจริงๆใช่ไหมด้านหน้าออกขวานิดหน่อยโอเคแถวนี้มันไม่มีไฟนะครับก็เลยมืดเป็นพิเศษเลยแล้วก็ทำไมมันถึงมีควันแล้วก็อะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะมันคือคนใช่ไหมหายไปแล้วคิดไปเองโถฝันอยู่หรือเปล่ามุมกล้องก่อนหน้านี้เหมือนกับว่ามีคนดูเราอยู่จากระยะไกลนะครับอันตรายเหลือเกินที่นี่แล้วเมื่อกี้เห็นศพคนด้วยทำไมเราถึงไม่พูดอะไรเลยแล้วเสียงเดินตามมีเสียงเหมือนเหยียบพงหญ้านะครับแล้วก็สีแดงๆข้างหน้านี่มันทะเลเลือดเหรอใช่ไหมกลิ่นมันทำให้ฉันป่วยแค่นั้นเองหรอจะไม่ตกใจวายๆกรีดกราดหน่อยเหรอแล้วเรามาตั้งไกลเพื่อมาซื้อแซนด์วิชเนี่ยนะโคตรใจกล้าเลยนี่มันสะพานวัดใจชัดไม่เป็นไรเราเดินข้ามแล้วนะครับตอนนี้ยังไม่เจออะไรผิดปกติมากนะใช่ไหมเราเดินติดอะไรหรือเปล่าเนี่ยเดินช้าใจจะขาดเลยเกมนี้กี่นาทีแล้วเนี่ยหมอกควันก็ยังไม่หยุดเสียงเดินตามหลังก็มีมาเรื่อยๆโอเคบ้านอยู่ไม่ไกลมากนักมันเกือบถึงบ้านเลยใช่ไหมแสดงว่าอะไรล่ะแสดงว่ามันจะโผล่มาแล้วหรือยังอุ๊ยอะไรอะเสียงแดงแล้วก็มีเหมือนกับตัวอะไรอะใช่ตัวเราไหมไม่ก็หัวยุงอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับแต่ว่าเราใกล้ถึงบ้านเรียบร้อยแล้วแล้วมันวิ่งอัตโนมัติด้วยขอบคุณมากครับมันจะจับเราแล้วใช่ปะมันใกล้จับเราได้แล้วใช่ไหมไปไปอันนี้บ้านหลังนี้โอเคบ้านหลังนี้ใช่บ้านของเราหรือเปล่าโอเคน่าจะใช่นะครับจบแล้วเหรอสรุปเรากลับถึงบ้านโดยที่ไม่มีปัญหาอะไรเลยใช่ไหมเอางี้ดีกว่าถ้าเกิดว่าเราโดนจับได้เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นเล่นใหม่นะครั้งนี้เล่นอีกรอบนึงว่าจะกดเล่นอีกรอบยังไงเอ่ยถ้าเกิดกดวิ่งได้นะเกมนี้จะจบไวมากเลยจริงๆอุปสรรคของเราที่มีตอนนี้นะครับไม่ใช่แค่เดินช้านะแต่ว่ามันเดินยากด้วยสิประเด็นโอเคครับเรากลับมาอีกครั้งนึงแล้วนะครั้งนี้เราจะลองทดลองดูว่าถ้าเกิดว่าเราโดนจับได้เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราหนีไม่ทันเนี่ยเราจะตายหรือเปล่านะครับมาแล้วมาแล้วอ่ะอยู่นิ่งๆเลยมันจะทำอะไรเราวะ โอเคเป็นการตายแบบภาพดับลงนะแล้วก็เรานอนตรงถนนด้วยนี่นะใช่ถนนตอนแรกที่เราเดินมาหรือเปล่าศพที่เราเห็นตอนแรกที่มันหายไปสรุปแล้วมันคือศพเราเหรอเอ้าถ้างั้นสรุปแล้วเนี่ยเราเดินถึงบ้านหรือเปล่าเอาเป็นว่าถ้าเกิดทุกคนมีความคิดเห็นอะไรยังไงอย่าลืมคอมเมนต์เอาไว้ด้านล่างนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ